ี่เงาที่3พี่น้องขุดมาจากตรงนั้นนะคะนี่เงานี่นะคะคือเงาที่3นะคะอุ้ยหัวใหญ่แห้งพี่น้องครับเดี๋ยวยายละเอียดจะพาเอาไปล้างนะคะพี่น้องสิพาเอาไปล้างมึงนะคะวะหัวเขาจะใหญ่แห้งอู้เงานี่งามมากเลยนะคะเงานี่งามมากเลยนะคะสวยมากอวบหัวอวบอันสวยนะคะพี่น้องนี่พี่น้องนี่ทั้งหมดนี่ยายจะพาเอาไปล้างนะคะล้างน้ำออกเขาก็จะพามาหั่นนะคะกินสดเลยพี่น้องนะคะกินสดกินกับปนกับแก้วกินกับลาบก่อยซ้อยแซ่ได้เบิดนะคะนี่ขมิ้นเป็นยานะคะพี่น้องเป็นยานํานะคะเป็นยารักษานิ้วรักษาลิ้นสีดวงนะคะพี่น้องเนี่ยขับลมในกระเพาะได้นะคะเดี๋ยวมาดูมาชมค่ะไม่ใช่ตัวนั้นนี่จะเป็นเหงาแบบนี้เป็นเหงาอู้สมบูรณ์ปีนี้ปลูกประสบความสําเร็จมากคือหัวใหญ่ต้นใหญ่หัวใหญ่พี่น้องนี่เบิ่งเหงาก็พอโอ้โหสวยงามมากเลยเดี๋ยวยายสิพาไปล้างนะคะล้างกับพี่เบิ้งหัวกันเอาไปในอีลีบอนนะคะมาดูกันค่ะมายายละเอียดจะพามาขุดขมิ้นนะคะพี่น้องมีเงาที่ซีนะคะพี่น้องพี่งัดขึ้นนะคะงัดขึ้นเพราะว่าหัวเขาใหญ่มากนะคะเขามักอยู่ดินล้วนซุ้ยนะคะพี่น้องอย่าว่างแห้งเด้อพี่นายมักคอนี่หัวมันจะแตกนี่พี่น้องเห็นไหมคะนี่โอ้หัวใหญ่สมบูรณ์นี่ทำตกเย็นออกเบิ้งเดี๋ยวว่าเอ็ดทุบแห้งมันจะแตกเพราะว่ามันอ่อนมากยับคอยมันก็หักแล้วนะยับคอยมันก็แตกรุดออกจากกันเคาะเคาะเอาเคาะที่ดินออกเห็นไหมคะหัวใหญ่มากเบิ้งหากเขาที่หลักเบิ้งหากเขาแล้วค่ะคอนี่เป็นคอที่ใหญ่นะคะพี่น้องขั้นที่แย่ละเอียดตัวนี่คือคอใหญ่มากเลยนะคะเบิ้งหากเขาเลยพี่น้องเห็นไหมคะนี่คือรากนะคะรากของเขานะคะหัวแก่จัดปีนึงด้วยค่ะพี่น้องปลูกในปีนึงได้กินได้ขายนะคะหนึ่งปีได้กินได้ขายได้พี่น้องนะคะโอ้เป็นพันใหญ่พันยักษ์พันใหญ่พันยักษ์พี่น้องเดี๋ยวยายจะพาไปล้างทำความสะอาดนะคะก็จะสวยมากเลยนะคะหัวใหญ่แง่งไงพี่น้องหัวใหญ่ดูนะแต่ละต้นละหัวนี่โอ้โหไม่ห่วงเลยนะคะปลูกปีเก็บปีนึงปีละเทือนคุ้มมากเนาะสวยมากค่ะนี่ว่ามันกระช่ายเนาะค่ะเขามาเดี๋ยวยายจะพาไปล้างนะคะเดี๋ยวก็จะบอกวิธีปลูกนะคะว่าปลูกยังไงนะคะพาไปล้างค่ะนี่คือขมิ้นขาวที่เฮาล้างแล้วเนาะส่วนนี้ก็คือเราล้างแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งส่วนที่ยังไม่ล้างเดี๋ยวก็จะล้างทำการล้างทำความสะอาดกับสีหั่นให้เบิ่งนะคะพี่น้องสีหั่นไปให้เบิ่งเนื้อเขานะคะว่าสีขาวสีออกนุ่นนวลนวลเหลืองเหลืองนิดนิดนะคะสีขาวนวลนวลนิดนิดนี่คือเงานี่คือเงาใหญ่ส่วนนี้นำไปปลูกส่วนนี้นำไปปลูกเอาว่างโล่งน้ำเป็นสิหลักนี่ตัดออกตัดหักตัดยางออกดีๆแล้วว่างโล่งน้ำนิดหน่อยเขาก็จะเกิดแง่งหน่อยก็จะเกิดนอเกิดนอตามรอบนี่รอบตามันที่เขาตัดออกตัดว่างเสนามว่างเสนามไปมีละว่างไปปุระเกือบเดือนปุระมันยังสิออกเป็นนอเนาะนี่คือแกจัดเงานี่ก็ใหญ่ยังไม่ได้ทำความสะอาด
เงาใหญ่ใหญ่คือกันเงาใหญ่หัวใหญ่แง่งใหญ่นี่เนาะนี่ก็งามนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดตรงนี้คือนำไปปลูกนี่คือตามันพี่น้องตาเขานะคะตาเขาเนี่ยหากมันตามันนี่ล่ะเอาวางลงในน้ำเลยมันก็จะเกิดนอขึ้นมานอนิดหน่อยนอนิดหน่อยนะเขาเอาไปฝังบ่นี่ฝังลงดินร่วนซุยผสมทรายนิดๆนี่โอ้ยังหมักนี่น้ำช่ำๆนี่โอ้โหสวยมากจะออกมาสวยแบบนี้นี่เงาหนึ่งแง่งหนึ่งได้นี่นี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งต้นเดียวได้นี่นี่ต้นเดียวนี่ก็ต้นเดียวคือกันนี่ยางละต้นแต่เขาก็สิแตกนอแตกนอแตกแขนงออกด้านข้างนี่คือนอเขาเวลาเขาแตกนอล่ะเขาเอาลงปลูกเขาก็จะมุดลงไปในดินเนี่ยเนี่ยถ้ามันแก่จัดมันกระสีหัวมันกระสีเด้งขึ้นมาพ่นดินคือแก่จัดใบก็จะเหลืองแห้งนี่คือการแก่จัดสวยมากนี่แต่ละหัวแต่ละเงี้ยไม่ต้องพูดถึงสวยงามสุดๆเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะมาหั่นกินสดๆก็ได้พี่น้องกินกับพลกับเจ้าหลาบก่อยซ้อยแซ่ได้เบิดแก่ท้องขับลมแก่กระเพาะแก่ก้นไหลย้อนกินโดยบ่ต้องต้มอย่าได้ผลดีกลัวเฮาไปต้มเนี่ยสวยมากสวยงามสวยหลายสวยแห้งผลแง่งใหญ่สุดๆสวยงามสวยงามหลายพี่น้องโอ้โหสมุนไพรบ้านเฮากินดีสมานทองดีนะคะนี่หากินเด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดกันล้างให้หมดเลยแล้วก็จะมาหั่นให้ดูนะคะว่าเนื้อข้างในจะเป็นแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยังไม่แล้วนะคะพี่น้องเหลือขั้นตอนที่จะล้างนะคะต่อไปยายจะพามาล้างขมิ้นขาวพี่น้องนะคะนี่นะคะหัวขมิ้นขาวหัวใหญ่มากนะคะยายจะพามาล้างด้วยพี่น้องนะคะส่วนหนึ่งเราก็ล้างแล้วนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็หั่นแล้วนะคะพี่น้องจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นเนื้อขาวจั๊วแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะพี่น้องมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นหอมเฉพาะตัวหอมอ่อนๆ นะคะพี่น้องเป็นยานะคะพี่น้องเป็นสมุนไพรบรรเทานะพี่น้องเนาะเนี่ยรักษาฤทธิ์สีดวงนะบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงนะคะกระเพาะลำไส้อักเสบนะคะไมเกรนนะคะแล้วก็กดไหลย้อนนะคะกระเพาะลำไส้ด้วยพี่น้องนะคะนี่เป็นยานะคะเป็นยาบรรเทานะคะกินสดก็ได้นะคะกินสดก็ได้เอาใส่ต้มไก่ต้มปลาต้มเป็ดได้หมดนะคะพี่น้องนี่เป็นสมุนไพรยำกินก็ครบเลยกินสดแบบนี้ก็ได้กินกับปนกับเกี๊ยวก็ได้พี่น้องนะคะนี่กินแล้วตดปังๆนะคะพี่น้องขออภัยนะคะถ้าใช้คำไม่สุภาพนะคะก็คือขับลมนะคะพี่น้องขับลมแล้วก็ตดปังๆนะคะดีนะคะกินกับปนกับเกี๊ยวได้นะคะเดี๋ยวยายจะพามาล้างนะคะช่วงนี้ฤดูนี้นะคะพี่น้องนาแรงนี่นะคะย่ายกับปู่มาได้ประมาณปีแล้วนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายน64พี่น้อง64นะคะที่ย่ายปลูกนะคะเนี่ยตอนนี้ก็เดือนท่านว่าแล้วนะคะพึ่งแก่ท่านว่าแล้วนะคะก็ได้ประมาณปีกับ4เดือนเนาะ3เดือน4เดือนนี่ละพี่น้องนะคะนี่ได้เงาใหญ่มากเลยนะคะถ้าดินเขาถ้าดินดีร่วนซุยนะคะก็จะให้แง่งและหัวเยอะมากนะคะพี่น้องจะให้ร้ายให้หัวดีหัวเยอะแบบนี้นะคะยายก็สิมาล้างนะคะเนี่ยจะสิมาดึงออกเนาะพี่น้องดึงออกแกะออกนะคะ
ึงออกแกะออกทีนะคะก็เหลือเงาไว้พี่น้องนะคะนี่คือเงานะคะเงานี่ก็คือเฮากับสิหั่นออกแบบนี้นะคะพี่น้องหั่นออกแบบนี้แล้วก็ไปตั้งไว้นะคะเอาตั้งไว้ในน้ํานะคะพี่น้องตั้งไว้เป็นเดือนพุ่นละนะคะเขาก็จะออกนอเนาะพี่น้องเนาะเขาก็จะออกนอนะคะออกนอหน่อยมากนะคะเฮาก็เอาตัวนอหน่อยน่ะล่ะแบ่งเอาจากนอหน่อยนอเล็กนอหน่อยปาดเอานะคะพี่น้องแล้วก็นี่นะคะแล้วก็เอาไปลงดินเลยนะคะพี่น้องเขาก็จะมีนอเนาะนี่คือหัวแก่แล้วนะคะหัวที่แก่แล้วนะคะเราก็จะตั้งสนามไว้นี่ล่ะพี่น้องเขาก็จะออกนอนะคะออกนอตามตานี่แหละนะคะตามตาของขมิ้นขาวนี่แหละนะคะมีนอแล้วอ้อมแง่งแล้วล่ะเขาก็ปาดเอาพี่น้องเขาก็หั่นเอาทวนที่มีนอที่มีนอออกมาเอาไปฝังนะคะพี่น้องก็ต้องฝังลึกนะคะอย่าฝังลึกนะคะเขาชอบดินร่วนซุยผสมทรายนะคะแบบมีน้ำเยอะๆจะให้ผลดีมากเลยนะคะเอาไปลองปลูกมึงนะคะพี่น้องนี่นะคะเนี่ยตาเขาว่างแหว่งสีเลยนะคะว่างแหว่งในน้ำนะคะพี่น้องใช้น้ำไว้เปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะคะเนี่ยเขาก็จะให้ผลผลิตเรานะคะพี่น้องเขาก็จะมาทำความสะอาดนะคะได้เก็บแล้วนะคะขมิ้นขาวใหญ่ละเอียดที่ปลูกไว้นะคะทำความสะอาดคัดเอาดินออกดีๆแล้วก็การถนอมก็คือถ้าเฮาอยากไว้กินนานๆนะคะพี่น้องเฮาก็หั่นนะคะหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นแบบนี้แหละนะคะหั่นเป็นแว่นแล้วก็หั่นฝอยๆนะคะหั่นฝอยๆแล้วก็ไปตากให้แห้งๆนะคะตากให้แห้งๆแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะพี่น้องใส่ปนใส่แก้วใส่ได้อีกนะคะนี่นํากินก็เป็นยาเลยนะคะพี่น้องสมุนไพรบ้านเฮานะคะทำความสะอาดกันค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะก็จะให้หูแง่งหัวแบบนี้แหละสวยๆงามๆแบบนี้แหละนะคะนี่พี่น้องเราก็จะดึงออกแบบนี้นะคะดึงออกเพื่อเฮาจะเอาเหงาเขานี่ไปปลูกต่อนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาแก่จัดแล้วนะคะนี่แก่จัดแล้วนะคะเฮาก็จะตั้งไว้ที่น้ำมื้อที่ละเนาะพี่น้องแต่ไว้ในน้ําสินะคะเขาก็สิออกนอนะคะออกนอแล้วเฮาก็มาหั่นส่วนที่เป็นนอไปปลูกต่อนะคะพี่น้องนี่นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ